กระทบทีมโค้ชด่วนแจงดราม่าคลิปซ้อมแผนตบสาวไทยหลุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัฒน์เมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแจงดราม่าคลิปซ้อมแผนการเล่นตบสาวไทยหลุดย้ำกระทบทีมต้องระวังความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอลและ MCC ฮอลเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบที่2โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเกาหลีใต้เวียดนามและออสเตรเลียซึ่งทีมตบสาวไทยมีคิวลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในวันที่3กันยายน66ที่สนามชาติชายฮอลเวลา15นาฬิกาล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายน2566โค้ชด่วนดนัยศรีวัฒน์เมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามชาติชายฮอลโดยใช้เวลาฝึกซ้อมราว1 ชั่วโมง 30 นาทีก่อนจะปล่อยให้นักกีฬาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมโค้ชด่วนเปิดเผยว่าวันนี้เราได้กลับมาทบทวนก่อนจะลงสนามในวันพรุ่งนี้วันที่3กันยายน66รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมในรอบแรกเพื่อให้พร้อมสำหรับการเจอเกาหลีใต้ซึ่งมองว่าไม่ง่ายเนื่องจากเกาหลีใต้เป็นทีมที่แข่งขันอยู่ในระดับเนชั่นลีกอยู่แล้วนักกีฬาเขามีประสบการณ์ในการเล่นในช่วงแรกอาจจะเป็นเรื่องของการรวมตัวกันยังไม่ลงตัวซึ่งวิธีการเล่นเขาคงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนเราก็ต้องมาเน้นทีมเราเน้นระบบการเล่นของเราเล่นให้ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ทำงานให้หนักขึ้นและพร้อมสำหรับการแข่งขันผู้สื่อข่าวถือถึงประเด็นคลิปซ้อมแผนของทีมชาติไทยหลุดไปในโลกโซเชียลโค้ชด่านกล่าวว่าจริงๆเรื่องนี้เราพยายามที่จะควบคุมเนื่องจากในการซ้อมแต่ละทีมก็คงต้องเป็นความลับของเขาไม่ควรที่จะนำสิ่งต่างๆซึ่งเทคติคในการเล่นของทีมออกไปก่อนแข่งขันเพราะว่าคู่แข่งเขาก็ดูอยู่เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเราเห็นเราก็คงจะนำมาประเมินว่าเราเตรียมอะไรอยู่เช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดก็ควรที่จะรู้ว่าช่วงในการแข่งขันจะต้องทำอย่างไรควรให้เกียรติกันในเรื่องของการทำงานด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราศเซตเตอร์ทีมชาติไทยกล่าวว่าวันนี้การซ้อมเป็นไปด้วยดีเราทำการบ้านกันมาอย่างหนักมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบที่2ส่วนการเจอเกาหลีใต้เป็นเกมที่จะประมาทไม่ได้ต้องเล่นให้ละเอียดนำสิ่งที่ได้ซ้อมในวันนี้ไปใช้ซึ่งเกาหลีใต้ชุดนี้มีจุดเด่นที่บอลเสิร์ฟและบอลที่ต้องเล่นกันยาวๆและบางจังหวะก็มีหนักด้วยดังนั้นเราต้องเล่นละเอียดตั้งแต่บอลแรกบล็อกให้ได้และเมื่อจะรุกก็ต้องเด็ดขาดด้านโมเมธนัชชาสุขสดกล่าวว่าก่อนเจอกับเกาหลีใต้เรามีการประชุมวางแผนการเล่นอย่างดีเรียนรู้เขาเรียนรู้เราไม่ประมาทและทำให้ดีที่สุดก็ฝากแฟนๆเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกันมากๆชุดก็สวยซะด้วยชัชชุออนเผยความรู้สึกหลังย้ายเล่นลีกญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมทีมตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่ม C ในวันที่3กันยายนนี้เวลา15นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอลจังหวัดนครราชสีมาก้องธรณีมาดุไล่อัดแชร์ซอดคว้าชัยเอกฉันท์เหนือคู่ชกต่างชาติคนแรกก้องธรณีศึกมวยวันลุมพินี31เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรายังคงดุเดือดโดยบรรดานักชกชั้นแนวหน้าทั้ง11คู่ต่างพร้อมใจกันระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมมอบความสุขไปถึงแฟนคลับทั่วโลกคู่เอกประจำสัปดาห์
ก้องธรณีสสมหมายหวังคว้าชัยเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าน้องฉลามลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโดยพบคู่ชกต่างชาติเป็นครั้งแรกกับแชร์ซอสคาบูทอฟจากคีกีสสถานที่ต้องการมาตีไข่แตกโดยวัดฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอหลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นก้องธรณีสาดแข้งซ้ายที่นวดแชร์ซอสได้เป็นระยะยก2พ่อน้องฉลามเริ่มคลำเป้าเจอจึงเดินแจกอาวุธรัวๆส่วนแชร์ซอสใช้ความเร็วหลบเอาตัวรอดพร้อมโต้กลับแบบไม่ยอมกันยกตัดสินนักชกไทยเดินใส่ไม่ยั้งด้วยความมั่นใจเก็บแต้มแบบเข้าตาจบเกมก้องธรณีออกได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์อลาเวอร์ดีรามาซานอฟอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวทมุ่งมั่นมาเก็บชัยแรกในรายการนี้เผชิญหน้ากับอเลสซานโดซาร่าจากอิตาลีที่ขอตามหาชัยชนะแรกเช่นกันโดยขึ้นเวทีบู๊ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอเปิดเกมยกแรกอลาเวอร์ดีปักหลักเดินหน้าปล่อยหมัดตามสไตล์ถนัดเข้าใส่อเลสซานโดที่พยายามหาช่องสวนกลับเป็นระยะก่อนเจ้าของฉายาบาร์บี้เฟสคิลเลอร์นักฆ่าหน้าเด็กได้จังหวะสับศอกคมเยี่ยงขวานฝานหน้าอีกฝ่ายจนแผลแตกเลือดพุ่งลุกขึ้นไม่ไหวปิดเกมไวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในนาทีที่1:39ของยกแรกประเดิมชัยแรกที่รอคอยพร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาทกลับบ้านไปด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับเดือนใหม่แจกโบนัส4นักชกฟอร์มจัดการต่อสู้เข้มข้นตลอดทั้งค่ำคืนมีนักกีฬา4รายโชว์อาวุธเด็ดโดนใจบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปกันคนละ 3.5 แสนบาท 350,000 บาทสร้างพลังใจให้เดินตามล่าฝันลุ้นไปลุยศึกใหญ่วันในอนาคต1อลาเวอร์ดีรามาซานอฟ2สอนศึกน้อย FA กรุ๊ป3 10แสนนกเขากม11 4ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี31คู่เอกก้องธรณีสสมหมายชนะคะแนนเอกฉันท์แชร์ซอสคาบูทอฟมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอคู่รองช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยชนะน็อกมงคลแก้วสสมหมายนาทีที่เที่ยงคืน30นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท 132 ปอ 10แสนนกเขากม 11 ชนะน็อกบารมีซูจีบะหมี่เกี๊ยวนาทีที่เที่ยงคืน30นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท 138 ปอพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าชนะคะแนนเอกฉันท์เสกสรรแฟร์เทคมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอสอนศึกน้อย FA กรุ๊ปชนะนอกปูดมเล็กนูปราณบุรีนาทีที่2:09ของยกแรกมวยไทยแคทเวท 128 ปอทองลำพูนไม้หมอนฟอร์เรสชนะคะแนนเอกฉันท์อภิเดชน้ำดื่มนี้77มวยไทยแคทเวท 117 ปออลาเวอร์ดีรามาซานอฟชนะน็อกอเลสซานโดซาร่านาทีที่1:39ของยกแรกมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอลูกาเชคเคติชนะคะแนนเอกฉันท์ฮัวเซียวหลงคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอริเวอร์แดสชนะคะแนนเอกฉันท์นนทกิจตำบลหมอศรีมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอน้องแอมแฟเทคชนะคะแนนเสียงข้างมากฟรานซิสก้าเวรามวยไทยแคทเวท 112 ปออีลิมเบกอาคิวเบกอูลูชนะคะแนนเอกฉันท์กัดซิมูราดกาซานกูเซนอฟ MMA แคทเวท 139 ปอ